สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านนิทานค่ะวันนี้แม่บีไม่ได้มาเล่านิทานให้เด็กๆฟังนะคะแต่จะมาสอนเด็กๆประดิษฐ์ของเล่นง่ายๆกันค่ะคือเกมเบ็ดตกปลานั่นเองค่ะถ้าอยากรู้ว่าเกมเบ็ดตกปลานี้เล่นยังไงแล้วก็มีวิธีการทำแบบไหนนั้นเดี๋ยวเราไปชมด้วยกันเลยค่ะเรามาดูกันค่ะว่าวัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างอันดับแรกคือกระดาษแข็งหลากสีค่ะตะเกียบคลิปหนีบกระดาษเชือกเทปใสและสุดท้ายนะคะแม่เหล็กค่ะเรามาดูวิธีการทำเบ็ดตกปลากันเลยนะคะอันดับแรกให้เด็กๆตัดเชือกนะคะประมาณ2เท่าครึ่งของตะเกียบนะคะจากนั้นก็นำมาพันแล้วก็มัดตรงบริเวณส่วนปลายของตะเกียบแบบนี้เลยนะคะให้เด็กๆมัดให้แน่นๆหน่อยนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเชือกจะหลุดได้ค่ะโอเคเมื่อมัดแน่นแล้วนะคะก็นำส่วนปลายอีกส่วนหนึ่งของเชือกนะคะมาติดกับแม่เหล็กนะคะโดยใช้เทปใสติดไว้ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเด็กๆก็เก็บมุมให้เรียบร้อยนะคะเพียงเท่านี้ก็จะได้เบ็ดตกปลาของเราแล้วค่ะเรามาดูวิธีการทำตัวปลากันค่ะแม่บีก็เอากระดาษสีที่เตรียมไว้นะคะแล้วก็ออกมาวาดภาพนะคะเป็นรูปปลาที่ต้องการเลยค่ะเด็กๆอยากวาดรูปเป็นปลาอะไรก็ได้นะคะของแม่บีวาดเป็นปลาวาฬนั่นเองค่ะก็วาดลงไปเลยตามใจชอบเลยค่ะเมื่อวาดเสร็จแล้วนะคะเราก็ตัดให้เรียบร้อยเลยค่ะพอตัดเสร็จก็จะได้แบบนี้นะคะจากนั้นก็แล้วแต่ความชอบของน้องๆเลยนะคะอยากได้ปลาชนิดไหนบ้างอย่างที่แม่บีทำมาเป็นตัวอย่างนะคะก็มีหลายชนิดเลยมีปลาวาฬปลานีโมปลาทองปลาฉลามปลาดาวด้วยนะคะค่ะจากนั้นก็เป็นวิธีการนำคลิปมาติดที่ตัวปลานะคะให้เด็กๆนำคลิปหนีบกระดาษที่เตรียมไว้นะคะแล้วก็มาหนีบกับตัวปลาได้เลยค่ะเลือกสีได้ตามใจชอบเลยนะคะโอเคค่ะเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะวิธีการเล่นนะคะก็ง่ายๆเลยนะคะเด็กๆนำเบ็ดที่เราทำเสร็จแล้วมาหยอดลงไปที่ตัวของปลาเลยค่ะเสมือนเราตกปลาจริงๆเลยนะคะเพราะว่าแม่เหล็กจากตัวเบ็ดนะคะก็จะดูดกับคลิปหนีบกระดาษขึ้นไปแบบนี้เลยค่ะตอนนี้แม่บิ๊กก็กำลังตกปลาวาฬอยู่นะคะโอเคค่ะแม่บิ๊กเล่นอาจจะไม่สนุกไปดูน้องยูกิเล่นดีกว่าค่ะตกปลาโชว์หน่อยค่ะชื่อตกปลาโชว์หน่อยเลยว้าวได้1ตัวแล้วเย้โอ้ครบแล้วไหนดูหน่อยค่ะโอ้ฟังเต็มเลยมาถ่ายรูปปลาอ่าถ่ายรูปปลาโอ้โหดูดีปลาเต็มเลยยูกิโอเคยูกิบ๊ายบายหน่อยค่ะบ๊ายบายเกมเบ็ดตกปลามีประโยชน์มากมายเลยนะคะข้อ1คือฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมือในการหยิบจับสิ่งของของเด็กๆค่ะข้อ2ฝึกสมาธิให้เด็กๆมีสมาธิมากขึ้นข้อที่3เป็นการเรียนรู้เรื่องสัตว์แต่ละชนิดได้ค่ะเพราะมีทั้งปลาปลาดาวปลานีโมปลาโลมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะและสุดท้ายข้อ4ทำได้ง่ายทำได้เองราคาถูกแสนประหยัดอีกด้วยค่ะมีข้อดีเยอะแยะแบบนี้เด็กๆลองไปทำกันดูนะคะเป็นยังไงบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้ายังไงเด็กๆลองไปทำกันดูนะคะแล้วมาบอกแม่บีด้วยนะคะว่าสนุกแค่ไหนสำหรับวันนี้บ้านนิทานขอลาไปก่อนแม่บีก็ขอไปเล่นเกมเบ็ดตกปลาต่อก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย